เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:09 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยมวลชน3กลุ่มแจ้งจัดชุมนุมแล้วยืนยันตำรวจจะไม่ใช้รถฉีดน้ำควบคุมแต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย13:13 น.นายกรัฐมนตรีย้ำเวทีอาเซียนออสเตรเลียเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียว13:37 น.เทพไทยขอบคุณสมศักดิ์ห่วงปลดล็อกกระท่อมแจ้งรอกฎหมายอีก2ฉบับสภาเตรียมพิจารณาสมัยประชุมนี้ล่าสุด13:48 น.รถฉีดน้ำทำเรื่องชนรถนักข่าวกระบังหน้าหลุดขณะเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup